ผมในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมจะมาแบกเทสเข้าเทสให้ดูเนาะเพื่อฝึกกระบวนการคิดส่วคนที่ตามช่องผมมาสักพักนึงแล้วนะครับเราอยากรู้ว่าวิธีการเข้าเทสจริงๆเนี่ยมันต้องทํายังไงเพราะว่าบางครั้งในตํารากับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการเทสจริงๆเนี่ยกับสิ่งที่สอนกันทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะสิ่งไม่ได้เอาไปสอนเนี่ยเราต้องเอาอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมือหมา้ ก็ถือว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยผมสอนไปง่ายแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาลองแบคเทสที่มันจริงๆในตลาดจริงๆที่มันไม่ได้ง่ายตามตำราเป๊ะๆกันบ้างว่าจะต้องเทอย่างไงนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้แนะนําว่าอยากให้ฟังให้จบจะได้เข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่เนาะอาจจะฟังไปด้วยก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าผมพยายามที่จะอธิบายเบสิกคอนเซปต์พื้นฐานให้ด้วยอยู่แล้วในทุกๆคลิป ก่อนอื่นเพื่อการไม่เสียเวลานะครับขอแจ้งก่อนเลยว่าการแบ็กเทสเนี่ยผมไม่ได้แบ็กเทสในโปรแกรมเ a ดดิ้งวิวหรือว่าการเป็นการเลื่อนกราฟอย่างนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นการสุ่มอันที่เพื่อให้เห็นชัดว่าไม่ได้มีการเตรียมกราฟทุกอย่างข้อมูลเนี่ยเราจะใช้แบบเรียลไทมแบบจริงๆเลยน,นั่นเองไม่ใช่เรียลไทมครับแบบหน้าง,งานเลยนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไง เน,นี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker M นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่่่่่าาางงปปรรรรระเเเเเททททศ XM นนนีียคมมมมโโชััใใหหหสบดดอ์ุก ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM ก็นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่สิบชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์ิสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับ อ่าผมจะส่มสักประมาณ3ปีละกันนะครับได้ปีไหนก็ปีนั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาเลยเอาสักประมาณ20วันจะได้เป็นเรนดอมอ้อโทษทีครับเอาสักประมาณ3วันละกันจะได้เป็นการสุ่มแบบฟิกๆไปเลยนะครับไม่ต้องเรื่องมากจะได้รู้ด้วยว่ามัต้องเตรียมการอ่ะอ่าเก็ตเดตนะครับประมาณได้วันที่มาทั้งหมดปีสัปดาหี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วสัปดาหยี่สิบสามผมซึ่งแน่นอนครับว,ว่าคลิปล่าสุดที่ผมดัคเทสเนี่ยเป็นปีสัปดาห์ที่ยี่สิบสามเพราะนั้นเราตัดปีนี้ทิ้งไปก อ่าผมว่าเอาเป็นสักปี2020เนาะ2020ิเดือน3นะครับวันที่2ประมาณนี้เลยนะกดอเกตอีกทีนึงก็ได้มันก็จะเปลี่ยนทีละแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้วันที่2เดือน3นะครับปี2020เพราะนั้นเรามาตรงก,กันคู่ที่ผมจะเป็นแบ็กเทสก็คือในส่วนของ GP p JPY นะครับปี2020เนาะเดือน3นะครับวันที่สองนะต้นเดือนพอดีเลยน่าจะไม่ค่อยเหมือนลงเท่าไหร่ลเดาๆไปนะทีนี้ พอร์ตเริ่มต้นผมว่าเอาสักประมาณไม่ต้องเยอะก็ได้สักห้าพันเหรียญแล้วกันเราจะได้รู้ว่าเราเอาสักพันเหรียญแล้วกันง่ายๆนะครับพันเหรียญไปเลยจะได้รู้ว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างก,กับพอร์ตประมาณนี้ประมาณสามหมื่นบาทนี่มันชื่อพอนเนาะก็ประมาณจะกดจะสี่หมื่นบาทประมาณนั้นนะครับทีนี้เวลาที่ผมเทรดเนี่ยผมไม่รู้ว่าที่อื่นเทรดยังไงนะแต่เวลาผมเทรดผมจะเริ่มจากการเทรดกราฟทาเฟรมใหญ่ก่อนตั้งแต่รายสัปดาห์เลยจนถึง ึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับเพื่อหาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมที่สุดเนาะคือบางคนเนี่ยเขาจะอันนี้ผมพูดถุกคลิปนะครับเรวจะพูดต่อไปเพราะอย่างทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดเท่าที่อยางทุกคนเข้าใจถูกสักทีเราไม่ต้องเข้าใจผิดกันนะครับเราจะต้องเทรดทุกทาวเฟรมประกอบกันไม่ใช่เราเทรดทาวเฟรมนงทาวเฟรมหนึ่งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยจะเคยเห็นใช่ไหมทาวเฟรมเล็กมันโชว์โครงสร้างราคามาแล้วว่ามันจะลงแต่ทำไมอยู่ดีมันวิ่งขึ้นเฉยเลยนะครับแล้วบางทีทาวเฟรมใหญ่มันโชว์มาแล้วมันต้องการจะลงทำไมอยู่ดีมันขึ้นเยยลก็ นะมันจะสับทานแบบว่าต้องเข้าใจก่อนอย่างหนึ่งที่จริงจังที่สุดก็คือว่าในตลาด f o r e x ไม่ได้มีอะไรตายตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถเชื่อแค่ทาวเฟรมใดทาวเฟรมหนึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีทางครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องเทรดหลากหลายทาวเฟรมให้เป็นนะตั้งแต่ทาวเฟรม w e e ล l ่ไล่ไปจนถึงทาวเฟรมสามาถีต้องดูทุกอย่างให้เป็นบางคนเทรดแค่5นาทีอันนั้นไม่ได้ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะฮะ ขออนุญาตกอข้ามไปช่วงเวลาที่ผมเทรดก่อนก็คือ,อตลาดนิวยอร์กเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะ,อะเรามาเริ่มกันในส่วนของกราฟบิ๊กเกถ้าดูแบบผิวเผินเลยผมว่าได้เลยว่ายังไงราคาสัปดาห์นี้ก็ลงทั้งสัปดาห์แน่นอนนะครับเราดูยังไงล่ะคือบางคนเนี่ยเอาสายตามาดูภาพรวมงแต่ฐานตรงนี้ซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแต่ผมก็เคยทาครับแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเราเอาสายตาของเรามาดูแท่งปัจจุบันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นมานั่นคือสิ่งที่ผมทำและให้ทุกคน,นไปปรับใช้ดูปัจจุบันก่อนนะครับ พอเรามาดูแล้วจะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับมันมีการทะลุแนวรับลงมาถูกไหมแสดงว่าราคาต้องการจะลงต่อถูกไหมครับถูกต้องแล้วถามว่ามันจะลงถึงไหนนั่นคือคําถามถัดไปก็ได้จะมีการลงมาถึงประมาณโซนน,นี้ที่เป็นโซนที่ราคาเนี่ยดีเจ็ตมาก่อนจุดนี้นะครับเพราะนั้นราคามันมีโอกาสวิ่งอีกประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้เลยก็น่าจะแสดงว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์ราคาต้องวิ่งลงถูกไหมอ่ะเป็นไปได้นั่นคือการดาวสุ่มจากไพ่เซ็กชั่นของไทม์เฟรมรายสัปดาห์นะทีนี้ ได้ไอเดียแล้วว่าเฮ้ยไทม์เฟรมรายสัปดาห์เนี่ยมันจะลงนะครับเรายังอย่าเพิ่งไปเล่นเทดนะถ้าเราจะรันเทนอ่ะยาวๆ่ะได้เข้าเลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองเข้าดูนะครับสักประมาณ0.1ล็อตไปเลยเราเข้าเซลล์ไปเลยนะครับจุดนี้เพื่อรันเทนยาวๆนะเสียประมาณร้อยเหรียญโทษทีเอาไปเหรียญแล้วกันเนาะช่างมันไม่ต้องปอนเลยนะพูดยากเอาสักร้อยเหรียญน,นะประมาณนี้ก็เข้าไปเลยทีเราไปดูไทม์เฟรมของอ่าไทม์เฟรมเดลี่บ้างเพื่อหาจุดเข้าเทดแบบสกอรปิงที่ผมเล่น ผมดูในส่งเดลี่ครับนี่เริ่มยากละเราไม่ต้องไปดูไหนไกลครับเอาสายตาของเรามาปัจจุบันก่อนเราเห็นอะไรบ้างครับเห็นการที่ราคาเนี่ยมันมีการทะลุแนวรับลงมาถูกไหมดูซ้ายมือน,นิดหนึ่งมีแนวรับราคาทุลุแนวรับลงมาได้นะครับก็มีโอกาสที่เขาจะไปต่อทีนี้ครับจําไว้อย่างหนึ่งว่าราคาเนี่ยมันจะไม่มีการวิ่งทิศทางเดียวถูกป่มไม่มีนะฮะไม่มีครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดมันลงมาเยอะๆอ,อย่างเช่นแบบเนี้ยลงมา3ามสี่แท่งเนี่ย มันจะต้องมีแท่งพักตัวแท่งหนึ่งหรือไม่ก็แท่งกลับตัวแท่งหนึ่งนะในทางกับการครับถ้าเกิดมันขึ้นมาเยอะแบบนี้เห็นว่ามันจะมีแท่งพักตัวแท่งหนึ่งเหมือนกันครับเป็นอย่างนี้ตลอดขึ้นหลายๆแท่งต้องมีแท่งพักตัวลงหลายๆแท่งต้องมีแท่งที่มันพักตัวแล้วกลับตัวนะขึ้นหลายแท่งต้องมีแท่งที่พักตัวแล้วกลับตัวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดความไม่สมดุลขึ้นราคาวิ่งลงมาหลายแท่งเกินถามว่าหลายแท่งยังไงก็ประมาณ3าแท่งแล้วเป็นแท่งใหญ่ทั้งนั้นเลย แท่งสุดท้ายนี่ยิ่งใหญ่แสดงว่าเฮ้ยราคานจะมีโอกาสกลับตัวไหมมีนะครับแต่มันก็จะย้อนแย้งกันในแง่ที่ว่าเออแรงขายเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะถามว่าจากตรงไหนล่ะก็จากแท่งนี้เห็นไหมครับราคายังเป็นแท่งใหญ่อยู่บ่งบอกว่าแรงขายต้องการที่จะส่งต่อถูกไหมถูกต้องนะแต่ถามว่าเราเซ์ได้ไหมคือเราเซปแล้วแหละจากทางเวิร์ดวีคลีด้วยความเชื่อมั่นว่าราคาจะต้องวิ่งตามทา m เฟิร์ใหญ่ถูกไหมอ่ะทีนี้ถ้าเรามาดูเดลี่แบบผิวเผนนะ ถ้าเราไม่สนใจข้อมูลตรงนี้เลยปิดไปให้หมดไม่สนใจเลยถามว่าราคาจะยังลงต่อได้ไหมลงต่อได้เพราะอะไรครับเพราะว่าราคามีการทะลุแนวรับมาถูกไหมมันจะต้องมีการทําอะไรครับรีเทสโซนปกติทั่วไปแล้วเนี่ยราคาต้องเป็นย่างไงถ้าถามว่านี่มันรีเทสโซนหรือยังถ้าเราดูในไทม์เฟรมเดลี่เราจะไม่เห็นแต่ถ้าเราไปดูในไทม์เฟรมเลยครับเราจะเห็นว่าราคามีการรีเทสโซนแล้วอ่ะเดี๋ยวลองไปดูถามว่าตรงนีืดได้ไงตามประสบการณ์นะครับนี่4ี่ชั่วโมงปุ๊บ โซนที่เขาทะลุออกมาคือโซนตรงนี้ถูกไหมแนวรับตรงนี้นี่ผมสูงมาเพื่อตีแนวรับเฉยๆนะเห็นไหมครับมันพอดีกันเลยกับการที่ราคาเนี่ยมาลีเทโซนแสดงวนะ่าณจุดนี้ราคาต้องการที่จะวิ่งลงต่อถูกไหมฮะคำตอบคือใช่เป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นถามว่าเราเล่นได้ไหมเล่นได้เลยก็ได้จะเซ์เลยก็ได้แต่ถ้าอยากเอาชัวร์หน่อยนะครับเราเห็นว่านี่คือไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเริ่มเล็กลงมาเรื่อยๆแล้วถูกไหมมันมีแนวรับอยู่ ถ้าเราอยากชัวร์ครับเราควรเซล์ต่ํากว่าแนวรับถูกไหมเพราะการที่ราคามันทะลุแนวรับไปได้มันคือการมอบอกว่ามันต้องการจะลงต่อเราก็สามารถตั้งอะไรครับเซล์สต็อบไว้ต่ํากว่าโซนที่ได้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจุดนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในทาวฟิ้มหนึ่งชั่วโมงบ้างว่าเออมันมีโซนอะไรไหมนะครับพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับเราก็เห็นการที่ราคาเนี่ยเหมือนจะต้องมีการกลับตัวขึ้นระยะสั้นๆก่อนนะครับถามว่ายังไงล่ะก็เหมือนเดิมครับการที่ราคามันวิ่งลงมาหลายๆแท่ง มันจะลงต่อไม่ไหวอ่ะมันต้องมีแท่งพักตัวซึ่งเหมือนแทงนี้จะพักตัวแล้วถูกปะแน่นอนครับอาจจะต้องมีการกลับตัวขึ้นอีกเล็กน้อยเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าเราสามารถทําที่สุดก็คือตั้งเซลล์สต็อปไว้ต่ากว่าโซนนี้แล้วก็สต็อปรอไว้ในโซนทีพีประมาณนี้เนี่ยได้เลยนะครับเราก็สามารถไปนั่งทาอย่างอื่นได้แบบสบายใจผมว่านี่คือเทรดที่ไม่ได้ยากมากอิงจากไทม์เฟรมวีคลีที่าาร,นะครา ily, คาต้องการจะกลับตัวลงนะครับอิงจากไทม์เฟรมเดลี่ที่ราคาต้องการจะลงเหมือนกัน อิงจากทางฟิลม4ชั่วโมงที่ราคามีการรีเทสโซนนี้แล้วโครงสร้างราคาพื้นฐานนะครับทะลุแนวรับมารีเทสโซนลงต่อแนวรับททลโซนลงต่อแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันพอมาดู1ชั่วโมงครับราคาก็เหมือนจะต้องมีการกลับตัวขึ้นมากที่สุดน่าจะเป็นโซนนี้แต่ว่าเราก็รู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเขาทะลุแนวรับนี้ได้ยังไงเขาก็ลงเพราะฉะนั้นจุดนี้เราก็ ตั้งเซลล์สับไวะเดี๋ยวผมเร่งสปีดนิดนึงแล้วกันจะได้ดูว่าราคาสุดท้ายมันจะลงไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสลงสูงมากๆนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะข้ามแท่งไปเลยนะครับเริ่มละเริ่มมีสัญญาณที่ราคาจะลงละนะครับก็น่าจะเป็นแท่งนี้ไม่เก,กแท่งหนึ่งน่าจะลงได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ลงอีกผมว่านะราคาจะมีการกลับตัวขึ้นละนะครับเดี๋ยวลองดูแท่งนี้แท่งนี้คือสําคัญแล้วนะครับถ้าแท่งนี้ลงไม่ได้น่าจะไม่ลงละก็เดี๋ยวลองดูอาจจะต้องทําการปิดเทรดแล้วข้า นะเพราะว่าในชีวิตจริงเนาะเราจะไม่สามารถมโนได้ว่าราคาจะวิ่งลงนะครับเราก็ต้องดูหน้างานด้วยตอนนี้เริ่มโชว์สัญญาณลงนะครับแต่ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นยังไงแท่งสุดท้ายก่อนที่ผมจะปิดเทรดนะถ้าแท่งนี้ปิดขาปุ๊บนั่นคือจุดที่ผมว่าเราควรปิดเทรดละไม่ควรเล่นละนะครับับบสามสองหนึ่งโอเคณนะจุดนี้นะครับเรายังไม่ได้เข้าเทรดเห็นปะ่ะราคายังไม่ติดเทรดซึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะเลิกเล่นแล้วผมจะปิดทุกอย่างแล้วก็ลบออเดอร์ที่ผมตั้งไว้ทิ้งไปเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันก้ามเกลื่อนแล คือมันถ้ามันจะลงเนี่ยมันควรจะลงแล้วเหมืนอนกับว่าเอาไว้ง่ายครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอธิบายเป็นในทรงของแบบว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งแบบจริงๆเลยเนี่ยเราจะแบบไม่จอจอไม่ถ้าเราจะเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะทําจริงๆเนี่ยเราจะทําเลยถูกไหมเหมือนกันครับอย่างตรงเนี้ยงง Tail. มันเหมือนมันลังเลแล้วถูกปะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันเหมือนมันลังเลว่าเฮ้ยฉันจะไปไม่ไปแหละเราก็ไม่ชัวร์ละมันขึ้นก็ได้มันลงก็ได้เพราะฉะนั้นจุดนี้อย่าเพิ่งไปเล่น ผมว่าไม่ชัวร์เห็นไหมมันจะมีการกลับตัวขึ้นอะไรก็ได้เหมือนคือจุดนี้ไม่ใช่ผมรู้ว่ามันจะกลับตัวขึ้นนะผมไม่รู้มันอาจจะลงต่อก็ได้ถูกไหมต้องแยกยให้ถูกมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้มันอาจจะลงต่อก็ได้แต่ถามว่าผมรู้จริงๆไหมล่ะว่ามันจะไปยังไงไม่รู้แล้วเพราะถ้ามันจะลงเนี่ยมันจะไม่ก้ากึ่งเนี่ยมันช้าแล้วมันไซเวล่ะนะครับอันนี้ไม่ชัวร์ก็ไม่เล่นเราก็ข้ามไปนะครับไปวันถัดไปนี่คือตัวอย่างจริงๆโชว์เห็นว่าเฮ้ยบางครั้งมันก็เล่นไม่ได้อ่ะทีนี้ชัดเเจลย ราคาต้องการจะพักตัวแท่งเดลี่แท่งเมื่อวานก็ไม่เป็นไรครับเรายังหวังได้อยู่ว่าถ้าเกิดมันทะลุโซนนี้ลงมานะครับแนวรับนี้ยังไงก็ลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะทะลุลงมาไหมนะครับปึ้งไซเวออย์อยู่ยังไม่มีอะไรนะครับก็ยังไม่อะทะลุมาแล้วแต่ว่านี่มันคือเวลาที่ผมนอนหลับคนส่วนใหญ่น่า,นาจะนอนหลับนะครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็ประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งบ้านเราซึ่งถามว่าจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เล่นเทดนี้ ถ้าคนที่นอนดึกจริงๆอาจจะเล่นแต่แน่นอนครับผมว่าตีหนึ่งก็คงไม่มีใครมาเฝ้ากราวแล้วก็น่าจะเป็นมูฟที่เล่นไม่ได้นะครับนี้ราคานะครับมีการกลับเข้าไปในโซนเนาะเดี๋ยวเราตีโซนใหม่นะครับแนวต้านแนวรับก็ยังคงลังเลอยู่ราคาจะเห็นว่าเริ่มลังเลแต่ก็ยังโชว์สัญญ,ญาณเทนขาลงอยู่นะครับน่าจะลงต่อได้แต่ยังลังเลอยู่ยังไม่ชัวนะครับก็ข้ามไปก่อนเนาะแป็บเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะโอเคณนะจุดนี้ครับ ไซเวเราจะเริ่มเห็นว่าไม่มีวอลลุ่มล้ะคือนิ่งจัดอย่างนี้ถ้าถามว่าต้องทํำยังไงเราก็ควรปล่อยวางนะครับอาจจะไปเล่นคู่อื่นอาจจะไปเล่นทองคําแทนหรือเป็นคู่เงินสำรองที่เราต้องการจะเล่นอย่าไปฝืนเล่นครับบางคนเนี่ยพยายามจะฝืนเล่นในกรอบเนี่ยซึ่งแน่น,นอนครับโอกาสที่จะเสียเนี่ยมันเยอะไหมเยอะมากนะครับเห็นไหมราคามันก็จะไม่ได้วิ่งอะไรมากมันก็จะวิ่งวนอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับท้ายสุดแล้วนะครับอาทิตย์นี้เหมือนจะไม่ได้มีวอลลุ่มที่ผมข้ามยาวๆเลยเนี่ยนะฮะข้ามมานานมาก ปเฮ้ยมาละเหมือนจะมาละวเก้าสิบสิบสองตรงจุดนี้นะครับอันนี้สนะิบสองศูนย์ศูนย์เนาะก็เราข้ามไปช่วงเวลาเทเล่นนะครับสิบสามศูนย์ศูนย์ปุ๊บตรงนี้จะเห็นว่าราคามันมีการทะลุโซนตรงนี้มาได้แล้วโซนที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูจากไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเราจะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันลงมาหลายแท่งจนเกินไปเหมือนที่ผมบอกตอนแรกครับมันจะลงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการกลับตัวขึ้นมาซึ่งถ้าเรามาดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ย เราเห็นข้อมูลบางอย่างนะครับที่มันบอกเราก็คือในเรื่องของพาร์ิชันที่ราคาเนี่ยมีการทำเฟกเอาขึ้นมาเนาะน่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้แต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายเราเป้าหมายเราต้องการจะเซลล์ถูกไหมครับเราก็อย่าพิ่งไปเล่นนะครับรอไปก่อนเพราะว่าราคา w e e k l y ต้องการจะลงนะครับสชั่วโมงเหมือนจะแค่กลับตัวขึ้นรีเทสโซนตรงนี้แล้วลงต่อหนึ่งชั่วโมงเป็นเฟกเอาแต่ว่ายังไม่ชัวร์มากก็ข้ามไปก่อนนะครับจุดนี้ถ้ากอกว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยเห็นไหมนี่คือการฝึกความอดทนเหมือนกันคือต้องเข้าใจว่าบาง ทั้งสัปดาห์เลยมันก็ไม่ได้มีมูฟให้เล่นนะเราอย่าไปโฟกัสว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้ฉันต้องทําได้ 1, หนึ่งพเหรียญสิทาไมฉันทําไม่ได้ละ่ะคือตลาดบางครั้งมันก็แย่จริงๆแต่นี่คือโชยดูเลยว่าเออมันแย่จริงๆก็มีนะครับสุดท้ายแล้วอีกทิตศหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาลงเพราะว่าเราพอร์ตแตกไปแล้วถูกไหมฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี้ยประมาณนี้เลยฮะราคาไซเยวนะครับพอเราพอร์ตแตกไปแล้วมันค่อยวิ่งลงตามที่เราต้องการให้เราเจ็บใจเลยอ่านั่นคือจิตวิทยายอย่างหนึ่งนะครับที่เราเกิดขึ้นมาาจก จุดนี้ราคาวิ่งลงมาตามที่เราคาดการไว้แต่ว่านั่นแหละฮะบ,บางครั้งมันก็เล่นตลกกลชีวิตราคาวิ่งลงมาตอนที่เราออกเทรดไปแล้วซึ่งไม่เป็นไรเราถามมารู้ไหมมันจะลงขนาดนี้ตอนวันจันทร์ตลาดเปิดตีสามไม่มีใครรู้หรอกถูกไหมค,คนรู้อย่างเดียวคือไม่รู้สิบอกน้อยกันผมจะไปตีวามรูจักไม่ใช่หรอกไม่มีคนรู้หรอกรู้อย่างเดียวคือเราต้องรอให้เป็นตอนนี้ราคาไซด์เวย์เหมือนเดิมครับณจุดนี้เหมือนจะมีการโชว์สัญญ,ญาณรีเจ็ขึ้นมานี่คืออีกหนึ่งเทคนิค ที่ราคาได้มีการกลับตัวขึ้นได้เพราะอะไรครับราคาพยายามจะวิ่งลงแท่งนี้เห็นไหมแรงขายแรงมากแต่ก็ยังลงไม่ได้ต่ำสุดสุดไม่ได้มีการกลับตัวขึ้นพยายามจะลงอีกทีนึงก็ลงไม่ได้มีการรีเจ็คขึ้นไปแสดงว่าราคาต้องการจะวิ่งขึ้นถ้าเราสังเกตเป็นเราสามารถเข้าบายได้ s l ประมาณนี้ TP นะครับข้าบวกูประมาณหนึ่งเป็นหนึ่งนถ้าจะมีโอกาสผมว่าน่าจะถึงตรงนี้ได้เลยมันลคชันมูสนุนนิเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นประบบหรือว่าน่าจะไปได้น่าจะมีการกลับตัววยคามี่ สี่ชั่วโมงก็ลงมาเยอะจนเกินไปมันจะทั้งบดนู่นเลยนะครับเรลีก็เหมือนจะลงมาที่แนวรับของจุดนี้ถ้าดูซ้ายมือนะประมาณโซนนี้นะครับก็จะมีการกลับตวัวขึ้นไดน้หนึ่งชั่วโมงก็โครงสร้างสวยนะครับเป็นรีเจ็คขึ้นน่าจะไดะ้เดี๋ยวลองดูนะครับรับราคาอยู่ในกรอบนะครับสุดท้ายก็วิ่งถึงทีมีการกลับตวัวขึ้นด้วยไทยเซ็กชันดิจิชันนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ได้ไปยในชีิตน,นึงแต่ว่า ที่หนีได้จริงก็คือในเรื่องของการรอผมอยากให้โฟกัสในเรื่องของการรอมากกว่าย้อนชิปดูก็ได้ครับเมืเ่อกี้เรานั่งรอทั้ง1วึ่ีเลยหรือว่า1สัปดาห์เลยนะยังไม่มีเทรดเล่นเลยนะครับเ้ือความที่เราต้องการเทรดที่มันจริงๆนะดีจิดจริงๆจะเทรดที่เข้าได้จริงๆทําตามได้จริงนะมันเล่นไม่ได้เพราะราคามาันไซเบรเ็นจะจับนะครับไม่ได้มีการเตรียมรารฉะนั้นจุดนี้ถามว่าสาค้ามันขึ้นได้เพราะอะไรนะมันขึ้นได้เพราะว่าราคาเนี่ยมันลงมาเยอะแล้วนะครับ องมีการกลับตัวขึ้นบ้างอย่างเช่นสี่ชั่วโมงเห็นไหมลงมาเยอะมากนะครับลงมาเยอะมากต้องมีการกลับตัวขึ้นถ้าถามว่ามันจะกลับตัวขึ้นตอนไหนเราบายมั่วๆเลยไหมไม่ใช่มันมีแพเทิชันโชว์มาเนี่ยจากไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับว่าราคาริ่งลงมาเยอะแล้วลงไม่ได้กลับตัวขึ้นลงมาเยอะอีกทีหนึ่งทิ้งทวนเนี่ยลงไม่ได้กลับตัวขึ้นก็น่าจะมีโอกาสมีขึ้นต่อซึ่งท้ายมันกับขึ้นต่อนะเราก็ทําการเข้าเทรดแค่นี้เองประมาณนี้เอง นี่คือสิ่งที่ผมมาทําให้ดูในคลิปนี้ไม่รู้ทุกคนจะตามทันไหมแต่ถ้าเกิดว่าตามไม่ทันก็ลองฟังคลิปนี้ใหม่ดูตั้งใจทาจริงนะครับเนาะถ้าสุาชอบม่ผมสอนให้ในคลิปนี้ชอบสไตล์การเทรดครับแบบนี้นะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังสอนได้เลยครับผมสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนีนสนน้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่าง เรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในการเทรดกระเป๋าล้วนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะคนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้ว ก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นเทคนิการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าๆอ,อ่านแค่พาร์เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นโหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเา่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเระเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตััััััวววลลลลลงงงงงกบบบตตตต่่่่่่่ออออออนนนใใชมมม้้้เเสรรรรจแไไปปคคหืา มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปานบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปาเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไเพิ่มมาด้วยมีไดเวจมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าลวนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดนรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทง่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับนี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,59 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่7 5 9 9าเาบาทต้องบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหาหมดข่านที่บอกครับว่า มันต้องหลักหมื่มนโดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันละเทรดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก่าๆของเดือนที่แล้วเลยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้เขาบ้าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2 3เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมนราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมาคมาข้้นึได พี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเมกเดือนนึงนแต่ว่าเดือนเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7, 5 9 9บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมีด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมีด้วยนะผมหรือจะสแกนค r ว o า e โค้ตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่า สนใจ7599รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะในแชทไลน์นะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7599ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ โปรโมชันนี้ย้ำรั้งสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8,599บาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมานต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ปรับปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้ นะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส c a l ปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิคโปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประบรสรบนครรรบแลล้้้วก็องเเเททดตาาามมี่ผขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วนะ่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเกกาเเเเรรรรีียยนนนนนนนกกก็็ฝึมาื่่่ออออพิงตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงผมววุ้ยใเ จากติดลบ27บเเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบกปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะคครรับบบวามู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้า <c oughs> เรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียน,นมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนะาะคอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงนาะอถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล ne ID@ MJ แอดเอ็มเจตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโค้ดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆ นะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนีู้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนที่บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้ทุกคนเนี้ยได้เรียนด้วยกันนะครับก็ลองถามเดนดูก็ได้นะผมว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ200กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงเนี้ยในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแแตต่่่่่คววาาาามมไรู้งนจใกกับลดเีพ เพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อนเนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือสุดท้ายที่ราคาจะ7จนะ็ดพันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น8ปดพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ